น้ำหอม My Signature Collection ใหม่จาก Q Plus สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผือกเผือกเผือกลองเลือกสักรอบเอาใหม่เผือก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 ใส่เผือกเธอเอ็กซ์ตีซิสก็ต้องดูมันไม่มีความสามารถสมานสามัคคีเพราะว่าพอวันนี้เรามากันสองคนเราก็แบบว่าเผาผ่านกันเองเล็กน้อยเมื่อวานก็สองคนเมื่อวานฉันดูเธอกับพี่ดาด้าเฮ้ยเป็นไงบ้างดีงามดีงามมาตุ้มทำได้ดีแล้วพี่ดาด้าทำได้ดีทุกคนอ้าวมาตุ้มทำได้ดีแต่วันนี้นะคะเราอยู่กันสองคนแต่แน่นอนครับข่าวความเผือกของเราแน่นแน่นเหมือนเดิมฉันไม่มาหลายวันฉันเก็บความเผือกเนี่ยเสียงเนี่ยอยากจะเผือกให้ทุกคนฟังมากแต่เสียงแบบแหบแห้งมากเสียงแหบแค่ไหนความเผือกฉันต้องพุ่งพลาดเอาวันนี้ไฮไลท์มีอะไรบ้างชมค่ะดราม่ามาเต็มพลอยโพสต์เดือดสายการบินไม่ให้ขึ้นเครื่องรับไม่ได้ปล่อยผู้ชายอีกคนเข้าเปิดใจที่แรกเกรซการกล้าวอัปเดตอาการซีดในรังไข่รวมถึงเรื่องที่น้องสาวแกรนวูบตกบันไดบ้านเพื่อความสวยซุปตาทีมสวยใสไร้ศัลยกรรมปะทะทีมหน้าใหม่ไม่ต้องปิดเผือกเรื่องแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้ใครที่อยากจะไปต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องประสบเรื่องนี้กันบ้างแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของคุณพลอยชิดจันฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะนางเนี่ยมีแพลนที่จะไปแบบว่าฮันนีมูนกับสามีที่นอร์เวย์แต่ตกเครื่องแบบหวุดหวิดเพราะเกตที่จะเข้าเนี่ยปิดไปต่อหน้าต่อตาเลยพี่ก้องนี่ไงคุณพลอยเขาก็โพสต์ลงนะคะบอกว่าเซ็งที่สุดเลยไม่เคยพบไม่เคยเจอนะบอดดิ้งไทม์บอดดิ้งไทม์คือเวลาขึ้นเครื่องนะคุณผู้ชม 6:55 เครื่องออก 7:25 พวกเราวิ่งอย่างเหนื่อยมาถึงเกตเวลา 7:02 เวลา 7:00 สำหรับสายการบินเอมิเรตส์นี้ไม่ให้ขึ้นเครื่องปิดเกตพนักงานไม่ช่วยเหลืออะไรเลยไฟล์ลงชื่อไฟล์ไว้นะ EK159 ไปออสโลนอร์เวย์นะคะเครื่องออก 7:25 นะคะถึงเกต 7:02 ขึ้นเครื่องไม่ได้คืออะไรใครก็ได้ช่วยทีเราถึงเกตช้าไป7 นาทีเพราะเครื่องบินที่บินมานั้นดีเลย์ลงจอดไม่ได้อากาศไม่ดีวนอยู่นาน7 นาทีต้องตกเครื่องเลยเหรอเท่านี้ยังไม่หมดที่พีคมันคือส่วนนี้ของคุณพลอยนะบอกว่ารับไม่ได้สุดๆคือหลังจากกรุ๊ปเรา12 คนบวกคนไทยคนอื่นอีก 3-4 คนเนี่ยยืนรอขอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้าเกตผู้ชายคนหนึ่งมาช้ากว่าเราอีกเกือบ15 นาทีได้เข้าไปขึ้นเครื่องเขาอนุญาตให้ชายคนนั้นเข้าไปมีสิทธิ์อะไรสิทธิพิเศษอะไรเป็นคนชาติเดียวกันหรอหรือว่าถือตั๋ว first class หรือมีดีอะไรสายการบินทำไมทำแบบนี้ not fair unbelievable no more Emirates เสียใจและผิดหวังหนักมากขอบ่นหน่อยนะคุยกับเขาเขาไม่แคร์เลยมาบ่นในพื้นที่ตัวเองอ่ะพลอยว่าอย่างนี้โดยแน่นอนครับผมหลังจากที่คุณพลอยโพสเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ทั้งเชิงให้กำลังใจแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเจอมาบางคนก็อ่ะมองบอกว่าเอ๊คุณมาสายเองหรือเปล่าสำหรับสนามบินน่ะ1 นาทีสายก็คือสายนะอย่างนี้นะฮะแล้วบางคนเนี่ยยังความเห็นที่หนึ่งเขาบอกว่าที่หลังจะลืมแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะถ้าในกรณีที่เครื่องดีเลย์แล้วมีการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะวิ่งเขาจะวอลประสานให้จะได้ไม่ต้องวิ่งเองเสียพลังงานมีความเห็นที่หนึ่งบอกมีความเห็นที่สองบอกคุณพลอยต้องใจเย็นๆก่อนถ้าสายการบินผิดพลาดจริงอ่ะเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็ขอให้ชนะในการร้องเรียนแต่ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดที่ตัวเราเองเราก็แค่ยอมรับและระวังในครั้งต่อไปใช่และมีคนบอกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยทาง EK เนี่ยนะฮะปิดเกตก่อน20 นาทีแล้วถ้าเกิดมีเหลือเวลา10-20 นาทีเนี่ยเขาจะเริ่มต้นหากระเป๋าเพื่อจะออฟโหลดยิ่งถ้าเป็นกระเป๋าทรานเฟอร์อ่ะก็คือไม่น่าจะทันด้วยไงเพราะเครื่องลำใหญ่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อาจจะไม่ได้ขึ้นเครื่องกันใช่นะคะก็หูหลายคอมเมนต์เยอะแยะมากมายหรือคนคอมเมนต์จากประสบการณ์ตรงส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนครับพี่ก้องความเผือกของเราทั้งสองคนน่ะมันยังไม่หยุดที่การแบบว่าโพสต์ของคุณพลอยแล้วจบไม่หยุดเราต้องเผือกต่อพยายามติดต่อหาคุณพลอยแล้วเพื่อสอบถามประเด็นนี้แต่แน่นอนครับว่าไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าคุณพลอยเนี่ยก็อยู่ที่ต่างประเทศอยู่ตอนนี้คุณพลอยก็ได้บินไปแล้วเนาะใช่เราก็ติดต่อไปที่ไหนแล้วท่านก็ติดต่อคุณพลอยไม่ได้ติดต่อที่ไหนอีกสายการบิน Emirates Thailand เลยจ้าแล้ว Emirates Thailand บอกอะไรเราถ้าเขาบอกว่าเอ็มบีเอไม่พอเราติดต่อการท่ากัศยานอีกติดต่อไปให้หมดคือเผือกอยากรู้ไม่ไหวแล้วโอ๊ยจะลงแดงอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาดีมากเจ้าหน้าที่เขาดีให้คำตอบดีถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเราจะตอบตรงๆว่าเผือก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาอ่ะดีกับเราเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่แล้วแต่ประเทศนั้นต้องสอบถามข้อมูลแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้เอมิเรตไทยเองก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าเอมิเรตที่ดูไบเป็นยังไงด้วยนะคะแล้วทำยังไงแล้วเราจะเผือกจากไหนพี่ก้องเราก็ไปเผือกถึงคนที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงสิคะเฮ้ยพูดหมายถึงใครมาคุเทศไงคะฮัลโหลเรียกว่าไกด์นั่นเองโอ้ my god เราจะโทรหาไกด์ไกด์นะคะคุณใกล้รุ่งกลิ่นชื่อศีลนะคะถามเรื่องประเด็นของการต่อเครื่องตกเครื่องหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกของการโทรเราต้องอันล็อกก่อนนี่เราบอกทุกขั้นตอนจริงๆนะบอกรหัสด้วยไหมบอกรหัสด้วยไม่อยากบอกไม่อยากบอกนะคะงั้นเนี่ยคุณตู่เนี่ยคุณตู่เนี่ยคุณตู่นะคะเราโทรแล้วนะคะใหม่นะคะมาค่ะฮัลโหลทำไมไม่พูดอ่ะเขายังไม่รับยังไม่รับเราต้องให้เวลาเสียงรอสายเขาทำงานนิดนึงเดี๋ยวปั๊มพุ่งเอาตรงไหนวะตรงนี้โอเคใช่อยู่ที่มันที่เสียงนี่ไงฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีไกด์ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อยู่กับก้องกับมะตูมเม้นเมาส์สายเผือกออกอากาศสดนะคะไกด์ๆครับแหมเรียกไกด์ๆด่วนว่าแบบติดกันมากเลยเรียกค่าคุณกายเฉยๆดีมั้ยคะเรียกคุณกายเฉยๆก็พอครับพี่เรียกคุณกายคุณกายถามนิดนึงว่าเรื่องราวของการตกเครื่องคุณกายเป็นไกด์มาเองเนี่ยเกิดกับกรุ๊ปทัวร์เราบ่อยมากน้อยแค่ไหนอะคะก็เยอะนะครับผมพี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเคสที่แบบเราเจอบ่อยมากเลยเรื่องลูกค้าตกเครื่องนะครับเกิดจากอะไรคะเกิดจากทีนี้มันต้องมอง2มุมนะครับพี่ในมุมของตัวลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวของสายการบินด้วยครับผมแต่ถ้าหลักๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าไปไม่มีไกด์เนี่ยเราก็ต้องมองในมุมของตัวลูกค้าเองเป็นหลักครับคือลูกค้าจะสายเองแล้วถ้าใครจะได้ฟังประเด็นของคุณพลอยชิดจันทร์ที่ได้โพสต์ลงในโลกโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขึ้นเครื่องนี้หรือเปล่าเอ่ยอ๋อดูเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับกรณีของคุณพลอยอะฮะคือผมมอง2มุมเหมือนกันนะครับพี่แต่ถ้าคือถ้าถามผมในมุมมองของความเป็นไกด์เนี่ยผมมอง2มุมว่าเราต้องดูก่อนว่าเพราะว่าผมอ่านจากใน IG ของคุณพลอยอะครับผมเห็นเขาบอกว่าเขาต่อเครื่องมาใช่ไหมครับผมแล้วก็เห็นบนว่ามีสายการบินนั้นวนทันทีปรากฏว่าคือเราอ่ะจะไปโทษสายการบินเก่าไม่ได้ทันทีต้องดูที่ตัวลูกค้าครับผมพี่ว่าคุณพลอยเองเนี่ยเขามาเวลาไหนซึ่งเวลา 6:55 เป็นเวลาบอร์ดดิ้งแน่นอนครับผมหอประคับการบินเขามีการเตรียมตัวที่จะให้เครื่องอ่ะเทคออฟขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ที่คุณพลอยมาตอน 7:02 มั้งใช่ที่ผมดูใน IG ซึ่งตัวคุณพลอยเองมีเวลามองว่ายังมีเวลา20นาทีเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าคิดเนี่ยครับผมแต่ในความเป็นจริงของการทำงานของไฟเนี่ยเขาจะต้องทำงานของเขาตามระบบของเขาอยู่แล้วคุณหมายถึงว่ามันประตูก็จะปิดทุกอย่างก็จะเตรียมแบบว่าเครื่องจะเตรียมขึ้นแล้วคุณกายแต่ถามอย่างนี้หน่อยสิคุณพลอยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ขึ้นแต่มันมีผู้ชายอีกคนนึงผู้โดยสารอีกคนนึงมาทีหลังแต่ได้ขึ้นอ่ะคิดว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรบ้างอะคะอ๋อถ้ากรณีในการที่ลูกค้าที่มาที่หลังคุณพลอยได้ขึ้นเนี่ยทีเนี้ยมุมมองที่เรามองมันน่าจะเป็นอันหนึ่งเขาอาจจะเป็น first class หรือ business class ครับผมซึ่งเขามีตั๋วที่เราเรียกว่าตั๋ว priority ใช่ครับผมแต่ว่าคุณพลอยอาจจะเป็นตั๋วธรรมดาซึ่งไม่ได้มีสิทธิตรงนี้นะครับผมพี่ประตูโอ้แล้วถ้าอย่างนี้สมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะต้องเรียกร้องสายการบินไหนคะสมมุติว่าเป็นคนละสายการบินกันเนี่ยเราเที่ยวที่1หรือเที่ยวที่2ถ้าเป็นสายการบินเดียวกันเราจะต้องเรียกร้องสายการบินแรกครับผมเพราะว่าเกิดทําให้เราเกิดการตกเครื่องครับผมแต่ว่าในเกิดการตกเครื่องเนี่ยถ้าสายการบินเขาก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าการชดเชยของเขาอ่ะชดเชยได้ในลิมิตแค่ไหนเพราะว่าเขาจะต้องมีเหตุและผลของเขาว่าการที่เขาดีเลย์เนี่ยเนื่องด้วยจากอะไรเช่นเกิดจากลูกค้าเกิดจากสภาพภูมิอากาศมันหลายๆอย่างเลยครับพี่แล้วในเคสนี้สามารถเยียวยาอะไรได้ไหมคือสมมติว่ามะตูมเป็นส่วนหนึ่งในทริปของคุณพลอยอย่างเงี้ยมะตูมสามารถแบบไปร้องเรียนอะไรได้บ้างอย่างเคสนี้ที่แบบว่าเขาดีเลย์เองคือเอาจริงอ่ะในมุมของลูกค้าที่เขาโมโหก็เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปทะเลทลายที่ไหนเขาก็รีบไปเลยอย่างเงี้ยฮะในกรณีนี้เราสามารถได้อะไรคืนไหมหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์ตั๋วลดหรือยังไงอีกไหมฮะถ้าเกิดเท่าที่ฟังดูถ้าเราจะเรียกร้องจริงๆอ่ะครับผมแน่นอนครับผมสายการบินไม่ยอมเสียชื่อเสียงครับผมเราอาจจะต้องร้องเรียนตรงนี้ไปที่โดยตรงกับผู้ใหญ่ของทางสายการบินครับผมเขาอาจจะมี
เขาอาจจะมีสิทธิพิเศษหรืออาจจะมีโปรโมชั่นอะไรให้กับชุมพรในการใช้ครั้งต่อไปก็ได้ครับงั้นถามอีกนิดนึงมันมีคอมเมนต์นึงอ่ะครับไกด์บอกว่าในกรณีที่เครื่องแรกเราดีเลย์เนี่ยเราสามารถจะบอกเจ้าหน้าที่ได้แล้วให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานเครื่องที่2ได้ว่าเฮ้ยเราดีเลย์นะแต่เรากำลังจะไปให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมครับมันไม่ได้ครับผมพี่อันนี้เพราะว่าไฟที่2เขาก็ต้องยึดตามแผนของเขาแล้วตามเวลาเขาคือพูดง่ายๆคือคนไม่กี่คนจะทำให้คนทั้งเครื่องรอไม่ได้ยังไงก็ต้องตามเวลาที่หมายเหตุไปเนาะเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ส่วนใหญ่เสียเพราะคนจำนวนน้อยนิดแน่นอนครับผมไกด์สุดท้ายฝากหน่อยว่าแล้วตกลงถ้าเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้ไปล่วงหน้ากี่ชั่วโมงดีคะอย่างน้อยครับผมตอนนี้ทางท่าอากาศยานนะครับผมตอนนี้เขาให้อย่างน้อยขั้นต่ำ3ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทางนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับผมบอดิ้งพาสระบุอยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกันที่ประตูไหนเวลาเท่าไหร่แล้วก็เกตไหนนะครับผมยังไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปก่อนอย่างเช่นบอดดิ้ง 6:55 อยากให้ไปถึงสัก 6:40 ก็ยังดีในการเตรียมตัวบางอย่างก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นเครื่องครับโอเคโอเควันนี้ขอบคุณไกด์มากๆนะฮะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับรายการเมนน้องสายเผือกของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับส่วนตัวเรานะว่าไปอย่างที่ไกด์บอกเลยสมมติว่าเราเผื่อเวลาตลอดเลยแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมต่อให้เราเดินทางบ่อยแค่ไหนหรือรู้ว่าเกตนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะพอเราเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าไปในเกตแล้วแบบไปที่เกตนั้นก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนหรือระหว่างนั้นสนามบินนั้นมีก่อสร้างตรงไหนหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องอ้อมคิดเหมือนกันเลยไปให้เห็นก่อนแล้วโอเคมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยหาเราไปห้องน้ำไปนั่งกินนั่งคือบางทีเราเห็นในแบบปึ๊บอุ๊ยเกต2ใกล้ๆแต่ณตรงนั้นนะคุณเกต2คุณจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปอีกนะไปสนามบินนะใช่มันก็เป็นไปได้แล้วบางทีสมมติเราเคยบอกว่าอ๋อเนี่ยเดินแป๊บเดียวถึงพอเดินถึงอ้าวปิดต้องอ้อมใช่หรือไม่บางทีเราแบบได้บอร์ดิ้งพาสบอกว่าเกตสมมติเกต5แต่พอมาดูที่ผังจริงเขาเปลี่ยนเกตไปอีกเกตนึงเลยอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอย่างที่บอกครับผมท่าอากาศยานเขาก็ต้องรองรับเพราะว่าผู้โดยสารแล้วก็คนที่แบบใช้บริการมันเยอะมากจริงๆไงก็ไปเผื่อเวลาสักนิดนึงไม่เป็นไรหรอกดีกว่าเสียเงินแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยหน่อยส่วนว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อ่ะร้องเรียนเรียกร้องอะไรตามระบบไปก็ดูว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรไม่เป็นไรเที่ยวประเทศไทยเอาเลยก็ได้ถ้าเกิดจะเหนื่อยขนาดนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อประเด็นต่อมาทำไมฮะเป็นเรื่องราวของสองสาวพี่น้องที่เขาดันป่วยในระยะได้เรียกกันเออใครล่ะเริ่มอันนี้ก่อนนะคะคุณเกรซการก้าวนักแสดงสาวผิวหยวกของเรานะคะคือเขาบอกว่าน้องเกรซเนี่ยโพสต์ภาพชุดตนเองในชุดคนตนเองในชุดของคนไข้เมื่อคืนวันที่21ที่ผ่านมานะคะแล้วบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปทำงานเกิดอาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายอย่างรุนแรงไม่เคยเป็นมาก่อนกินยาแก้ปวดก็ไม่หายนะคะสุดท้ายไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าเจอซีสต์ในรังไข่ขนาด 5x5 ซม.น้องเกรซเองฝากทุกคนว่าฝากเลยนะว่าให้ตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำสำคัญมากอย่าคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงแม้จะออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาแบบเกรซก็ตามเพราะร่างกายเราพูดไม่ได้เขาไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนไหนกำลังผิดปกติต้องหมั่นเอาใจใส่อย่างละเอียดและให้ความสำคัญกับทุกส่วนของร่างกายค่ะไม่ถึงแล้วนางนี่ซิกแพคแน่นมากเลยนะเกรซปกติออกกำลังกายก็สามารถมีโรคได้แต่ก็ยังไม่สบายได้นะฮะแต่เรื่องพี่สาวตรวจเจอซีสต์ผ่านไปก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยใจหายใจคว่ำอีกเพราะน้องสาวอย่างน้องแกรนนะฮะก็ก่อนพัศรน่ะโพสต์ IG ภาพแอดมิดที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าเมื่อ 5:00 ของเมื่อวานนี้แกรนวูบล้มลงบันไดที่บ้านน้ำตาลในเลือดและความดันต่ำลงมากกล้ามเนื้อปวดเกร็งทั้งตัวเนื่องจากทำงานเช้ามืดติดกันหลายวันคุณหมอให้พักงานแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทำให้ต้องยกเลิกงานไปหลายๆงานแกรนจึงอยากออกมาบอกแบบขอโทษพี่ๆทีมรายการช็อกกระเทยโครงการสายข้อมือสีเหลืองและรายการในเดอะเทนนะคะที่จำเป็นต้องยกเลิกงานด่วนขอโทษมากๆนะคะที่ทำให้พี่ๆต้องเดือดร้อนขอโทษจากใจจริงๆค่ะตอนนี้แกรนได้พักร่างกายค่อยๆดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะไว้ยังไงจะมาอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะโอ้ตายแล้วเขาเป็นดวงอะไรกันเนี่ยพี่น้องพี่น้องสองคนพอดีแล้วก็บุญบาปของเรามากทำไมอ่ะช่วงสายที่ผ่านมาเกรซค่ะน้องเกรซคือน้องแกรนเนี่ยป่วยแล้วอาจเป็นอุบัติเหตุด้วยก็คือลุกไม่ทำงานไม่ได้น้องเกรซดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะมาทำงานแทนน้องสาวทำงานแทนน้องแกรนมาทางเราใช่ก็เลยมาที่จีเมมยี่ห้าของเรานะคะแล้วก็ขออนุญาตเนาะดึงตัวมาพูดคุยหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกับทั้งสองคนเป็นที่แรกเลยที่น้องเกรซจะมาเล่าอาการนะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเกรซกันเลยจ้าเกรซว่าไงลูกวันนี้ว่างพอดีก็เลยแบบเพราะตัวเราเองอ่ะก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้วันเดียวอ่ะ
แล้วน้องอ่ะก็คือป่วยแล้วก็ออกผลัดกันเลยเล่นไม้ผลัด4คูณ100ต่อกันเลยคือเขาทำงานหนัก4ตั้งแต่ตี4จนถึงเที่ยงคืนตี4จนถึงเที่ยงคืน2วันติดเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยบินด้วยบินไปทำงานไปโปรโมทละครเขาอะค่ะใช่พักผ่อนได้เพียงพอค่ะประมาณกี่วันถึงจะออกจากโรงพยาบาลก็น่าจะ2นะคะไม่เกินนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรเท่าเราเนาะใช่พูดไปพูดมาว่ะใช่จริงต้องผ่าตอนประมาณกลางเดือนตุลาค่ะเป็นช่วงนั้นคือจะต้องไปส่องอีกทีนี่แค่ส่องกล้องมา2รอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปส่องอีกทีอาทิตย์หน้าเพื่อดูความชัวร์ดูความเจริญเติบโตตอนนี้มันใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วมันใหญ่ขึ้นมา 0.5 แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปดูอีกว่ามันจะฝ่อลงไหมหรือมันจะยังไงอันนี้ค่ะก็ต้องมีทางที่จะมารักษากันอาจจะต้องมีในเรื่องของการกินฮอร์โมนควบคุมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยในเรื่องของมดลูกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายคือมดลูกก็จะแข็งแรงก็จริงออกกำลังกายแต่ว่าในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยในการขับของเสียเนี่ยถ้าสมมติว่ามันขับออกไม่หมดมันก็จะตกค้างอยู่ในนี้ไงคะนั่นแหละค่ะมันก็จะกลายเป็นเลือดที่แบบเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดเสียที่อยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยแกจะปวดก่อนมา1วันอีกเต็มๆเลยปวดก่อนมาแล้ววันที่มาก็ปวดแล้วหลังมาก็ปวดคือปวด3วันอ้าวไปเลยจัดเต็มชุดใหญ่ก็เลยไม่แปลกใจที่ตัวเองจะเป็นซีสหรือว่าจะเป็นอะไรอันนี้มันอยู่ในรังไข่แล้วมันทำให้ไข่มันบวมขึ้นแบบเยอะมากแล้วแบบมันก็เลยปวดลาวไปหมดเส้นประสาทอย่างนี้มันจะมีถ้าเราผ่าตัดหรือว่าอะไรมันจะมีผลกระทบกับในอนาคตกับการมีลูกของเราเนี่ยมันเลยยากมากเพราะว่ามันอยู่ที่รังไข่ค่ะถ้ามันอยู่ที่มดลูกเนี่ยมันง่ายมากแต่พออยู่ที่รังไข่เนี่ยมันก็เลยเซนซิทีฟนิดนึงก็เลยไม่สามารถผ่าตัดได้เลยทันทีต้องดูเวลาต้องดูจังหวะอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแค่แบบอาทิตย์นึงที่หยุดไปแล้วก็อาทิตย์นึงเราแข็งแรงขึ้นแล้วแผลดีขึ้นแล้วข้างในมันจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วก็มาทำงานได้อาจจะต้องหยุดไปอาทิตย์นึงแต่ว่าออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยคงเป็นแบบเป็นเดือนไม่ทุกวันค่ะมา2วัน 2-3 วันเพราะว่าเขาทำงานงานหลักเขาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะก็ให้เขาทำงานไปแล้วก็วันที่เขาว่างวันที่เขาสะดวกมาวันแรกที่ปวดเขามาเขามาช่วยมาใช่มาเจอเลยเขาอยู่กรุงเทพพอดีไงไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราทำเองได้มันก็ไม่ถึงขั้นพิการงอยกันไปคือปวดท้องให้กินยากระปวดก็หายแล้วเราอาบน้ำเองได้ใช่ใกล้ๆเราก็โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาอยู่แล้วขนาดป่วยยังสวยฉันอยากทำหน้าให้เหมือนเกรซจังเลยอ่ะนี่มาตุ้มไม่ได้ป่วยเหรอคะนี่ไม่ได้ป่วยค่ะแต่เหมือนป่วยเฉยๆดูป่วยมากนะไม่เคยป่วยค่ะปกติก็คือตายเลยตายแต่ว่าถามจริงอะไรอะไรทำอยากทำมีความรู้สึกว่าอยากทำหน้าอยากทำศัลยกรรมให้เหมือนเกรซโครงหน้าน้องดีมากถ้าอยากทำศัลยกรรมจริงจริงต้องช่วงหน้าเลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกับดาราที่เขาแบ่งมาเป็น2กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มนึงคือสวยออริจิอ๋อออริจิไม่เคยผ่านการสรรยังไงก็ยังไงโนสันอีกกลุ่มคือกลุ่มที่สวยโดยสรรและเปิดเผยเปิดอกยอมรับว่าฉันสรรมาจริงๆแล้วสวยปะล่ะนำทีมโดยดีเจบุโกะบุโก้เราไม่ได้พูดนะหรออาจจะเป็นใครบ้างช่วงหน้าต้องมาติดตามอุตส่าห์แล้วน้องต้องมาเก็บข้อมูลนะเผื่อจะไปสั่นบ้างฉันไม่ต้องฉันสวยออริจิเออหนูว่าพี่ไปวิ่งรอบเขาน้ำหอม My Signature Collection ใหม่จาก Q Plus มาพูดถึงเรื่องความสวยดีกว่านะคะเฮ้ยเราสองคนเหมาะมากจริงๆนะจุดนี้เหมาะจริงๆกับเออทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะคะเราสองคนนี้สวยจนขนาดที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงแท้นี่อาจจะต้องอยากยกมือลูกให้เราหรือสักขอมาตุ่มพูดพี่แล้วไม่มั่นใจแล้วอะค่ะทำไมล่ะมั่นใจในความสวยสิความสวยเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่ได้แอนตี้สัญญกรรมใครทำแต่พอดีทำแต่พอเพียงทำด้วยเงินของคุณเองทำเลยถ้าสบายใจแต่มาตุ่มแอนตี้นะนี่ไม่เคยฉีดโบท็อกเลยไม่เคยเลยนี่โกรธอยู่นะโกรธนี่โกรธอยู่แต่ดีใจสิเสียใจสิเสียใจมาก
โอ้น่าแสดงอารมณ์ได้ดีมากอ้าวเลยนะทำแต่พอดีอันนี้ทำเยอะไปมันจะตึงไงโอ้ยตายแล้วบูทองไหลแต่ว่ามาพูดถึงกลุ่มแรกก่อนฮะกลุ่มแรกที่เป็นนักแสดงหญิงนะคะที่ไม่ได้ผ่านมีดหมออะไรมาเลยมาแต่ว่ามีความสวยงามเป๊ะปังมากเรียกได้ว่าแต่งหน้าผิวๆนิดหน่อยก็สวยเข้ารูปได้แล้วมาไล่เรียงให้ฟังกันคนแรกพี่แอนทองประสมผ่านใจดิฉันเองมีหน้าสวยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่มีความเป็นลูกครึ่งนะหน้าก็จะเก๋หวานเล็กๆทำให้พี่แอนโดดเด่นเป็นที่จับตามองมาโดยตลอดเลยนี่ครั้งหนึ่งพี่แอนเขาเคยโฆษณาเนี่ยที่เป็นโมนาลิซาก็คือแบบสวยงามมากแต่ตอนนั้นนะคะคนต่อมาพี่กบสุวรรณโอ้นี่ต้องให้สวยคงเส้นคงวาไม่ว่าจะผ่านแค่ไหนก็สวยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มีลูกแล้ว2คนแล้วลูกก็สวยตามแม่ไปเลยแล้วความสวยของแม่ลดลงไหมดูสิไม่เลยเหมือนเดิมไม่เลยสวยขึ้นแล้วมันเริ่มสวยขึ้นเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยตอนนี้เนาะเดี๋ยวลูกโตตามทันนะแล้วบอกเรียกพี่ได้เลยนะคะ3ท่านต่อมาคุณปูปรายาคุณพิงกี้สาวิกาคุณขวัญอุษามณีโอ้นี่ต้องยอมยิ่งคุณพิงกี้กับคุณขวัญนี่เห็นเล่นจากมูมาตั้งแต่เด็กขวัญนี่เกิดมาเหมือนแบบว่าทาแป้งฝุ่นแล้วออกจากบ้านได้ได้เลยคือหน้าทั้ง3คนนี้แบบเป๊ะมากจริงๆนะคะสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นย้อนกลับไปดูหน้าตอนเด็กก็น่ารักพอโตแล้วก็เป็นไอดอลของสาวๆหลายคนถูกดูเป๊ะมั้ยเออนางเป๊ะเนาะเครื่องหน้านางครบจริงพี่ปูก็อยากย้อนอดีตไปดูว่าสตรีเหล่านี้ชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรบ้างทำเยอะกว่าเราแน่นอนฉันว่าหนึ่งเขาทำเยอะเราอาจจะไปเกาะอยู่ขอบวัดเขาแล้วก็สาบแช่งเขาอยู่ว่าแบบทำบุญทำไมอย่างพวกแกแล้วถึงได้เป็นอย่างนี้ไงเขาเป็นนางเผือกเรื่องความสวยของเขาเราก็สวยในแบบของเราไหมล่ะท่อนต่อมาพี่จอยดินนีหลายคนบอกตอนแรกๆที่พี่จอยเข้าวงการมาแซวเรื่องปากบอกว่าปากห้อยแต่เป็นยังไงเป็นปากห้อยมหาเสน่ห์อ่ะถูกเพราะสวยและทุกวันนี้งานก็มีโดยตลอดนะคะโลดแล่นในวงการมานานมากๆมีความสวยบวกกับเอกลักษณ์ที่ริมฝีปากนี่แหละที่มันอวบอิ่มนะคะแล้วก็ความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครก็อยู่มาได้นานจนทุกวันนี้และอีกท่านหนึ่งคุณบีน้ำทิพย์โอ้คนนี้ก็เป๊ะเป็นนางแบบเป็นนักแสดงที่มีความสวยทั้งรูปร่างหน้าตานะคะสวยโดยไรมีดหมอจริงๆดูสิโหดูสิหุ่นเหินหน้าเนื้อมีน้อยแล้วยิ่งแบบยิ่งดูยิ่งสวยนะเอางี้ละกันวันนี้นะคะไหนๆก็มาถึงแมปช่วงเผือกของเราแล้วเราก็จะไปเผือกเราไปถามถึงพี่จอยกับพี่บีเลยละกันได้ถามเขาไหมว่าชาติที่แล้วเขาทำบุญอะไรคือเราจะถามว่าชาตินี้ทำอะไรดีกว่าทำไมถึงสวยไม่เปลี่ยนมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงนะส่วนบุญเราคงทำไม่ทันแล้วแหละฉันเกิดฉันเตรียมจดก่อนว่าทำอะไรเราไปจดก่อนเลยเราไปฟังพี่จอยกับพี่บีดีกว่าค่ะว่าเขาทำอะไรมาถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะคุณเลคเชอร์มาค่ะสิถามบีว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะสำหรับการทำศัลยกรรมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำแล้วสวยก็เชียร์ให้ทำเหมือนกันบางคนอาจจะทำเพราะว่าห่วงจุ้ยเขาเรียกโหเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสริมดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะบีว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลนะคะสำหรับตัวบีเองเนี่ยบีก็พอใจในส่วนที่บีเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยบีก็จะไม่ทำเน้นดูแลผิวมากกว่าเวลาที่เราทำงานหนักๆใช่ไหมคะเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงที่มันเหมาะกับตัวเองส่วนใหญ่จะดูแลพวกผิวมากกว่าค่ะก็จะหรือไม่ก็ถ้ามีเวลาว่างจริงก็คือจะไปหาวิธีการโดยทำเลเซอร์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะแต่เราก็ต้องเช็คสถาบันความงามนิดนึงอะไรเงี้ยว่าโอเคหรือเปล่าคือเป็นคนไม่รู้สึกว่าแอนตี้การทำศัลยกรรมเลยนะคะมีความรู้สึกว่าหลายๆคนทำแล้วก็แบบวิสวยอะเรายังรู้สึกโอยดีจังเลยคือทำแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็อาจจะโดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปทำศัลยกรรมอะไรที่หน้าแต่ว่าจริงๆแอบเป็นคนกลัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำแล้วอาจจะไม่สวยก็ได้อะคือมันก็จะมีเคสทั้งที่แบบวิสวยแล้วก็ไม่สวยอะแต่อย่างจอเป็นคนตาไม่เท่ากันสองข้างด้วยความที่ธรรมชาติอะตาคนไม่เท่ากันหรอกคือข้างขวาเล็กข้างซ้ายใหญ่อย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอยากทำให้สองข้างเท่ากันแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราติดสติ๊กเกอร์เอาก็ได้นี่ก็ติดสติ๊กเกอร์เอาให้มันเหมือนให้มันดูเท่ากันเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้คนทั่วๆไปอ่ะก็ทำแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจทำแล้วดีทำแล้วรู้สึกดีก็โอเคเพียงแต่ว่าเราจะต้องแบบว่าดูทุกอย่างให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เรื่องความปลอดภัยมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยจะว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีเองนะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะก็ไม่ได้ทำนะแต่ก็ไม่ได้แอนตี้แต่ก็มีเคล็ดลับบ้างมีติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ช่วยอะไรเงี้ยแต่เราต้องใช้เทปกาวของเราเนี่ยเวลาที่ปรึกษาว่าจะทำอะไรดีอ่ะเขาก็แบบเขาก็บอกนะแต่พอเขาบอกเสร็จเขาบอกว่าแต่เอาง่ายๆทำใจก่อนเฮ้ยจริงหรอของตูมเนี่ยไปหาหมอถึงคลินิกให้หมอประมวลหน้าแล้วหมอว่าไงหมอบอกว่าทำได้เลยทุกอย่างกับทะเลทำเลยแต่ขอร้องว่าอย่าบอกนะว่ามาทำที่คลินิกนี้
บอกมาว่าเป็นเคสเดียวที่ไม่กล้าเซ็นรับรองผลเอากลัวมันไม่ดีอันนี้คือดาราที่เขาไม่เคยสั่นเขาสวยตั้งแต่กำเนิดมาถึงหมวดที่ยอมรับแมนๆเลยว่าทำจ้าทำก็บอกว่าทำทำก็บอกว่าทำนะฮะแมนๆเตะบอลครับแล้วทำออกมาแล้วสวยด้วยแมนๆเตะบอลฉีดโบใครคะใครคนแรกครับคุณยิปซีกิรติสาวหมวยที่ออกมาบอกว่าไปทำศัลยกรรมปากเป็นรูปกระจับมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นศัลยกรรมครั้งแรกของยิปซีด้วยนางก็แมนๆไม่อายนะก็บอกไปเลยว่าทำพี่ก็ไม่ได้อายอะไรปากสวยจริงคือปากนางก็ดูกระจับมากขึ้นด้วยจากโครงหน้าของเขามีความเป็นหมวยอยู่แล้วพอไปทำกระจับก็ดูเป็นหมวยอินเตอร์ไปคนถัดมานะคะคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์โอ้โหกุ๊บกิ๊บนี่ทำเพื่อนดิฉันเองค่ะคุณคือนางเป็นแบบคนที่ผ่านการศัลยกรรมมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการทำจมูกเอ่ยตาเอ่ยคือนางเนี่ยไปโมดิฟายหน้าถึงเกาหลีเลยจ้าออกมาดีไงแต่กิ๊ฟทำออกมาแล้วกิ๊ฟดูเป็นกาวดูเป็นสับมินิแบบสับเกาหลีตัวเล็กๆอ๋อปลาเหรอเหรอดูสวยเซ็กซี่คืออย่างกุ๊กกี้บ้านเราชอบที่เขาทำแล้วมันเข้ากับตัวเขาแล้วเข้ากับบุคลิกถูกมันเลยดูดีมากดูดีดูแบบดูแฮปปี้ดูแฮปปี้นะฮะตอนนี้ก็จองคิวให้เป่าเป่าล่วงหน้าแล้วก็เป่าเป่าทำตามให้เป่าเป่าโตแล้วเลือกเองให้เลือกเองก่อนละคนถัดมาครับผมพี่นี่ฮะลิเดียสันรัตครับดาราสาวนักร้องเสียงดีเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าไปอัพดั้งมานะฮะปัจจุบันก็เลยดูสวยเป๊ะแต่เราว่าพี่ลิเดียทำนิดเดียวเองแหละนิดเดียวนะเพราะว่าโครงหน้าเขาตอนแรกที่เข้าวงการมาสวยอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนี่คนนี้เหมือนกันโอ้โหตัวแม่เหมือนกันธิดาร้อยหมอฮะหญิงรถาของเราฮะสาวฮอตที่เรียกว่าศัลยกรรมแล้วก็งานรุ่งพุ่งสุดๆยกให้เขาเลยเพราะนางเนี่ยเคยทำศัลยกรรมจมูกเลเซอร์ฉีดโบท็อกออกมายอมรับแบบเลิศๆตอนนี้ก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกไปเลยจ้าวันก่อนฉันอ่าน Facebook นางอ่ะจำข้อความไปเป็นไม่ได้นางเขียนตติตลกอ่ะนะว่าแบบจริงๆอยากตอบพี่นักข่าวเหมือนกันว่าไม่ได้ทำว่าแต่ว่ามันไม่ได้ทำศัลยกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะบอกตัวเองตอนส่องกระจกยังไงอ๋ออะไรเงี้ยก็ยอมรับเลยแมนคือก็อยากจะบอกว่าดื่มน้ำละ8แก้วแต่มันไม่ทันแล้วนางเรียกตัวเองว่าธิดาร้อยหมอจริงๆหญิงรัฐาธิดาร้อยหมอสวยฉันชอบมาที่คนนี้นี่ค่ะก็โถใครๆอยากศัลยกรรมก็ปรึกษาคนนี้เลยคุณซานินิภาพรตอนนี้กลายเป็นพึ่งทำเนียบขึ้นมีดหมอไปอีกคนแล้วสำหรับซานีที่ออกมายอมรับแบบมั่นๆว่าไปทำจมูกมาฉีดโบมาและตอนนี้ก็เดินสายรับทรัพย์สวยๆไปเลยจ้าเห็นนางก็บอกว่านางก็อยากจะออกมาทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าคือซานีเขาก็ไม่เคยปิดเขาก็แมนๆบอกกับเราแมนๆเหมือนกันนะฮะมาที่อีกคนนึงครับคุณเนยวรัฐาฮะที่ยอมรับว่าไปขึ้นเขียงอัพหน้ามาใหม่เพราะเบื่อกับการฟิลเลอร์และเหนื่อยไงฟิลเลอร์เติมทุกหดเดือนเปลืองตังทำไปเลยอัพไปเลยจ้ะทีเดียวให้จบทีเดียวไปเลยก็เลยอัพให้มันเข้ากับรูปหน้าก็เลยดูแบบแบ๊วๆใสๆสไตล์เกาหลีนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนนี้ก็โอ้โหคิดว่าไม่ได้ทำอะไรก็ทำนะมิวนิถาถือว่าเป็นนางเอกหน้าหวานคนนี้นะฮะก็ยอมรับว่าทำศัลยกรรมตา2ชั้นมาเนื่องจากปัญหาตาตกไม่เท่ากันก็เลยทำให้แบบทุกวันนี้มั่นใจมากขึ้นแต่ว่าเนยบอกมิวบอกว่าทำตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วทำไม่สวยก่อนเข้าวงการพอเข้าวงการบางคนก็เลยงงว่าอ้าวมิวทำเหรอหน้าเหมือนเดิมตลอดเลยไม่ได้ทำตอนในวงการไงคือทำให้เสร็จแต่ว่าก็แมนๆเนาะทำก่อนแมนๆยอมรับไปเลยจ้าซึ่งตอนนี้มิวหน้าเป๊ะมากยอมรับจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าเราเนี่ยเผือกมาแล้วก็ต้องเผือกให้สุดไปถามเลยเนี่ยวันนี้เราจะถามซานี่ถามเนยถามมิวเลยว่าเรื่องการยอมรับการศัลยกรรมในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันยอมรับได้หรอบางคนเขาอาจจะยังไม่กล้ายอมรับบางคนยังนอน8ชั่วโมงบางคนยังแบบว่าตื่นมาก็วิ่งรอบแบบรอบหมู่บ้านแล้วก็นอนให้พอทานอะไรให้เป็นประโยชน์ทานผักออร์แกนิกอาหารหน้าเลยเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แต่นี่ออกมายอมรับคุณคิดเห็นยังไงคุณกลัวกระแสอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเขาทั้ง3คนเลยดีกว่าครับไปส่วนตัวเนยเนยไม่ได้เป็นคนแอนตี้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเนยรู้สึกว่าบางคนที่สำหรับคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยข้อบกพร่องนี้หนังฉันมันโอเคอะไรเงี้ยเนยก็โอเคนะคะบางคนแบบว่าหนังตาตกอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนแก่ก็คือต้องไปทำอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบทำไปก่อนเลยล่วงหน้าหรือว่าจะเพราะความมั่นใจหรือจะข้อบกพร่องต่างอะไรเงี้ยคือเนยว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วอะค่ะมันโอเคยังไงก็ได้ที่โอเคเราแฮปปี้อะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่พอไปเข้ากล้องอะไรเงี้ยก็โดนติงโดนติว่าเอ้ยแบบสมมติแบบการแบบดูใหญ่ไปนิดนึงจมูกนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้แบบก็ต้องไปแก้นิดนึงสำหรับเนยรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเพื่อความสบายใจของตัวเราเองหรือว่า
ความสะดวกในการทำงานอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าโอเคไปแก้ไขมางานมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้สำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือทั้งเรื่องไหนก็ได้อะค่ะแล้วแต่สำหรับเราแล้วก็งานของเราความสะดวกใจของหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยบางทีเราโอเคที่จะทำเลยมันก็ได้อะค่ะคือสนิว่าที่จริงคนไม่คนที่เขาไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะยอมแบบไม่ยอมรับหรืออะไรนะแต่ว่ามันเหมือนว่าแบบไอ้กลัวคนจะแอนตี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีช่วงที่แบบมีคนแอนตี้เรื่องสัญญกรรมเยอะเหมือนกันแต่ว่าณปัจจุบันนี้สนิว่าคนเริ่มยอมรับกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ถือกับเรื่องตรงนี้แล้วอย่างส่วนตัวสนิแบบเฉยๆกับเรื่องนี้เพราะว่าคนก็เคยเห็นหน้าเก่าแล้วว่าแล้วมันก็ปฏิเสธยากแบบเอ้ยนอนตื่นขึ้นมาแล้วสวยเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่หรือกินวิตามินแล้วดีขึ้นมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ากินวิตามินมีส่วนไหมมีการดูแลตัวเองมีส่วนไหมมีแต่ว่าการสัญญกรรมก็มีส่วนเหมือนกันสำหรับตัวเองที่จริงเนี่ยพี่จะนี่โดนกระแสอะไรตรงตีโอ้เยอะค่ะเยอะเช่นแบบโกหกทำไมว่าคือเราไม่เคยโกหกเลยตั้งแต่แรกเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราทำตอนไหนที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเริ่มทำอะไรบ้างคนจะเห็นเหมือนวิวัฒนาการเหมือนจากเขาเรียกว่าอะไรจากปลาเป็นลิงลิงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนก็จะเห็นเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะค่อยๆบอกไปอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องหัวใจคนเนาะเรื่องใจคนจริงๆว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะบอกดีหรือไม่บอกดีหรือว่าถ้าบอกไปแล้วเหมือนเป็นการโฆษณาให้กับโรงพยาบาลนั้นหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำเพื่อโปรโมทอะเขาทำด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับตัวซันนี่คือมันปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธยากอะไรเงี้ยเราก็เลยเออก็บอกเต็มที่ไปเลยค่ะก็ทำให้เสร็จก่อนเสร็จก่อนก็วงการค่ะเขามาจะได้เปลี่ยนเออพูดอะไรพูดอะไรก็คือมูก็มีแบบว่าทำตาอะไรอย่างนี้แหละตั้งแต่ตอนแรกเลยนะแบบก่อนเขาเรียกว่าอะไรก่อนถ่ายละครเรื่องแรกอะไรเงี้ยเพราะด้วยคนความที่แบบเป็นคนตาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจค่ะพอดีแบบเหมือนแบบมันเป็นปัญหาในการถ่ายทำอะไรเงี้ยทางผู้จัดอะไรเงี้ยเขาคุยกันกับเราว่าแบบเออเนี่ยเขาอยากให้แบบไปทำมาเพื่อที่จะแบบเวลาถ่ายทำจะได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจะไปทำตาให้เท่ากันบ้างตอนนี้เหมือนตาตัวเองไม่เท่ากันอันนี้แนะนำให้นอนจริงๆนอนให้พอแล้วตาจะเปิดขึ้นมาได้เองโอเคครับนะฮะมิวก็ยอมรับตรงๆทุกคนยอมรับตรงๆแล้วก็ได้หมดแล้วก็อย่างที่ซานีพูดนะดีมากคือคนที่เขายังไม่เปิดอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เอาที่ทุกคนสบายใจใครทำก็ทำทำแล้วอยากบอกไม่อยากบอกก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องแต่เราก็จะขอเหมือนกันเราก็จะสบายใจที่เราก็จะเผื่อต่อไปว่าเมื่อไหร่คุณจะบอกว่าแต่พี่แอนตี้มาไม่แอนตี้สิเอออย่าแอนตี้เลยทำไมล่ะควรไปเจอเนาะลองทำดูเอาจริงๆสาเหตุเดียวที่ฉันไม่ทำนะคือฉันกลัวฉันติดเพราะว่าอะไรที่ชีวิตฉันคิดว่าไม่อยากทำแล้วพอฉันได้ลองทำอ่ะฉันติดหมดเลยอ่ะเออแล้วเบรกแตกเป็นกล้องเบรกแตกมากไม่ได้นะไม่ได้กลัวจะถลุงเงินตัวเองหมดเออทำแต่พอดีอะไรบ้างเราตูมีฉีดอย่างเดียวยอมรับว่าฉีดอย่างเดียวแต่ว่าไม่นอกนั้นไม่ทำอะไรเลยธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหมดเนาะเออพวกเราก็เป็นตัวแทนธรรมชาติแต่คนไม่แน่นะฮะช่วงหน้าเมามอยละครกันดีกว่าเมามอยละครอาจจะเมามอยให้มาตูมเมาคนเดียวเพราะว่าจะติดต่อหมอไปทำด่วนแล้วอ้าวหรอได้เลยช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงละครเรื่อง Secret and Summer เปิดใจให้รักเธอจ้าโทรหาหมอหน่อยนะอาจแต่จองคิวเลยครับผมจากกากาแฟนะครับที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไร้ประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเอาไปทำผ้ามัดย้อมครับส่วนปีนี้เราใช้คุณสมบัติจากกากาแฟครับที่สามารถดับกลิ่นและขจัดสิ่งโสโครกได้ครับนั่นก็คือการนำกากาแฟนะฮะมาเป็นส่วนผสมของสบู่นั่นเองครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะทางม็อกโคน่าได้จัดกิจกรรมขึ้นครับทำสบู่กากาแฟกันครับและจะนำสบู่นี้นะฮะรวมถึงยอดรายได้จากการบริจาคนะฮะไปมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปครับครับผมก็สำหรับโครงการม็อกโคน่านะฮะเปลี่ยนกากให้เป็นกู๊ดปี2ปีนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับคุณมาโอ้สนุกมากครับวันนี้คนเฮฮาแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมทำสบู่ครับสนุกมากจริงๆครับคนเยอะมากครับผมพวกเรานะฮะแล้วก็ม็อกโคน่านะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะทั้งสนุกแล้วก็ได้บุญนะฮะหวังว่าปีหน้าถ้ามีอย่างนี้มาเจอกันใหม่ครับครับ
มาค่ะช่วงนี้จะเมาละครให้ฟังนะคะว่ามา Secret and Summer เผลอใจให้รักเธอคือ Secret นางไปอยู่นาง Secret เนี่ยผู้ชายนะแต่นางไปอยู่บ้าน Summer มีเหตุและในที่สุดเมื่อคืนนี้เหตุก็เปิดโป้ออกมาแล้วว่าทำไม Secret ต้องมาอยู่บ้าน Summer ชมตัดมาให้ชมค่ะคุณผู้ชมเบี่ยงแรงชมนี่เธออยากตายหรือไงฮะนี่เลยมาแล้วทำไมถึงไปยุ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะทำไมต้องมาชีวิตไปเสี่ยงด้วยวะนี่เธอรู้ไหมว่าถ้ารูปพวกนี้หลุดออกไปเนี่ยมันต้องรู้แน่ว่าเธอเป็นคนปล่อยอ่ะมันเหรอรวมถึงตัวนายด้วยหรือเปล่านายพูดถูกเรามันไม่รู้จักกันจริงๆฉันไม่รู้ว่านายทำงานอะไรส่วนนายก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรเหมือนกันนี่ยายเพี้ยนเธอคิดจริงๆเหรอว่าเราไม่รู้จักเธอนี่ก็เธอคือส้มเช้งไงเฮ้ยคิดจริงๆเหรอว่าไอ้ที่เรามาอยู่บ้านเธอที่ตรงเนี้ยมันคือเรื่องมึงคือส้มเช้งที่ทำเพจแชร์นายสงสัยว่าฉันคือส้มเช้งเหรอไม่ได้สงสัยหรอกแต่รู้เลยนะฮะเพราะว่าเธอไม่ระวังตัวไงเราขี่รถหนีพวกไอเดียนมาจนมาเจอกับเธอแต่วันที่เจอกันแล้วนางไม่ระวังยังไงวะนางมัวแต่อัพข่าวนางลงเพจอยู่น้องเป็นไรเปล่าเนี่ยจ้าเป็นไรเปล่าแล้วนี่นี่เธอซัมเมอร์ถ่ายอะไรเนี่ยฮะแล้วซีเซ็ตก็เห็นว่าซัมเมอร์ตอนนั้นน่ะเราโคตรโมโหเลยจำหน้าเธอได้แม่นคนเจ็บจะตายยังจะถ่ายวิดีโออีกแต่เธอพลาดมากที่เอาคลิปเราไปโพสลงเพจเฮ้ยปิกไปป่วนเมืองนายเข้าใจผิดแล้วแหละฉันแค่เอาคลิปนายส่งไปให้แอดมินเพจส้มเช้งเฉยๆเออตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะก็เลยต้องอยู่พิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงนี่ถ้าตอนนั้นเราบอกเฮียแซงไปเรื่องทุกอย่างมันก็จบแต่เราไม่อยากทำไงเพราะแค่อยากรู้ว่าเธอทำไปเพื่ออะไรแล้วนายได้คำตอบหรือยังล่ะก็ยังไม่ได้อ่ะแต่ก็คิดแล้วว่าเธอคงทำอะไรมากไม่ได้ก็เลยต้องออกไปเพราะว่าไม่อยากเป็นที่สงสัยว่าแต่เธอทำไปเพื่ออะไรคนอย่างพวกนายพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกนี่อย่าย้อนได้ไหมที่เราทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเธอนะเป็นห่วงนายเป็นห่วงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าเออลายไปสิเกี่ยวกับสรุปก็รู้ว่าแบบ เขามาเพื่อจะมาสืบนี่แหละว่านางเป็นแอดมินเพจนี้หรือเปล่านะคะติดตามคืนนี้ตอนจบนะมาตูม 20:20 ค่ะแล้วก็โปรเจกต์เลิฟบุ๊กเลิฟซีรีส์เนี่ยยังเหลืออีก2เรื่องติดตามอีก2เรื่องได้ที่เดือนพฤศจิกายนโอ้ตายแล้วรับรองว่าน่ารักกุ๊กกิ้งอย่างนี้แน่นอนนะคะครับช่วงนี้ต้องเบรกก่อนเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกับแม่เมาส์สะเทือกคุณผู้ชมคะใครที่อยากมีผิวขาวนะคะหรือว่าผิวเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งต่างๆเป็นสิวติดตามวันนี้เลยมีเรื่องดีๆจากคุณป้าน้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรยังไงคะสวยงามเรื่องของผิวนะคะต้องบอกว่าผิวทั้งตัวเลยนะคะตั้งแต่ผิวหน้ายันผิวกายเลยต้องพูดถึงแบบนิยามของผิวสวยของใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับต้นอ้อเนี่ยคือนิยามของผิวสวยต้องแบบผิวกระจ่างใสผิวขาวผิวเนียนสีผิวสม่ำเสมอผิวไม่มีริ้วรอยต้องกระชับด้วยอ่อนวัยแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะด้วยความที่ว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะที่ทำให้เราผิวเสียเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของอายุเรื่องของการนอนพักผ่อนน้อย2แล้วดื่มน้ำไม่เพียงพอไปตากแดดซึ่งแดดนี่เป็นตัวที่อันตรายมากๆทำให้เราแบบหน้าเหี่ยวหน้าแก่ผิวดำผิวมีกระทุกอย่างที่เป็นสาเหตุที่คุณต้นอ้อพูดมาดิฉันประสบเองหมดเลยประสบเองหมดเลยเหรอคะไม่พอกินน้ำน้อยออกแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงอะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้ค่ะอย่างตัวต้นอ้อเองเนี่ยก็ทำงานออกแดดเหมือนกันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้นอ้อก็แบบเคยคิดว่าจะไปหาหมอที่คลินิกก็ไปเหมือนกันนะคะไปแล้วหมอบอกว่านั่นต้องทำเลเซอร์แหละแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยก็จะออกแดดไม่ได้เราก็อุ้ยไม่เอาดีกว่าเราก็ไปขัดผิวแต่ต้องแบบขัดผิวอาทิตย์นึงไปครั้งนึงนอนประมาณ3ชั่วโมงให้เขาขัดผิวไม่มีเวลาอีกนะคะก็เลยสรรหา
อาหารเสริมอาหารเสริมมาบำรุงผิวเรานะคะแต่ว่าอาหารเสริมอะไรนะคะที่จะบำรุงผิวให้เราแบบผิวสวยผิวใสผิวเนียนไม่เป็นสิวด้วยครับหนึ่งอย่างเลยนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของผิวขาวหลายๆคนก็จะนึกถึงกลูตาไทโอนถ้ากลูตาไทโอนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเรากินเข้าไปมันจะถูกทำลายจากทางเดินอาหารเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ส่งผลดีเลยก็คือพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพของกลูตาไทโอนเนี่ยจะไม่ดีถ้าหลุดซึมไม่ได้ผิวก็จะไม่ขาวแล้วต้องก็เลยไปศึกษาคือต้องค้นหาข้อมูลมากๆเลยเพราะอยากผิวสวยจริงๆเราก็ไปศึกษาว่าอะไรที่ทำให้เราผิวขาวแอลซิสเทอีนแอลซิสเทอีนเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตกลูตาไทโอนออกมาโดยธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยคือถ้ากินอ่ะมันไม่ได้เห็นผลอะไรหรอกให้ร่างกายผลิตออกมาซะคือจะใช้ของในร่างกายแล้วกระตุ้นมันออกมาแต่ต้องการตัวที่ไปกระตุ้นให้ผลิตก็คือตัวนี้แอลซิสเทอีนก็คือไปกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตมาเองจริงแล้วกลูตาไทโอนเนี่ยผลิตออกมาจากตับตับของเราเนี่ยแหละก็เลยไปกระตุ้นให้ผลิตกลูตาไทโอนออกมาแอลซิสเทอีนเนี่ยทำงานได้ดีต้องมีวิตามินซีแล้วมันถึงจะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสเนียนขึ้นใสขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของผิวบางคนแห้งถ้าผิวแห้งจะต้องกินอะไรดีก็ต้องเปลือกสนค่ะแต่จะให้ไปลอกเปลือกสนที่ต้องกินก็ไม่ไหวมันไม่ได้นะต้องเอาที่แบบเขาสกัดมาแล้วถ้าเขาสกัดมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นผิวแห้งกล้านต่างๆข้อศอกคล้ำข้อศอกแห้งเข่าแห้งผิวแห้งผิวลอกเนี่ยก็จะจางหายไปด้วยเปลือกสนและถ้าพูดถึงเรื่องของผิวกระชับไม่มีริ้วรอยก็คือโคอินไซด์คิวเทนแล้วก็โรสแมรี่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะกินโคอินไซด์คิวเทนเนี่ยจะไปต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราเนี่ยไม่มีริ้วรอยโรสแมรี่ก็จะไปกระตุ้นอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนในผิวของเราก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงกระชับแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นแต่ผิวของเราชะลอได้ให้อ่อนวัยได้หรือว่าถ้าใครที่บอกว่าเป็นสิวผดที่หลังเป็นกันเยอะมากร้อนๆนี่จะเป็นงานร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อาบน้ำด้วยเอาไว้ด้วยนะออกกำลังกายอะไรอย่างงี้มีสิวผดที่หลังสิวอักเสบที่หน้าสิวที่เป็นประจำเดือนจะหายและดีขึ้นได้ด้วยซิงค์ถ้ากินซิงค์เข้าไปปุ๊บจะเสริมสร้างเซลล์ผิวทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต่อต้านกับมลพิษต่างๆว่าจะเป็นแสงแดดเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดปุ๊บอยากให้ผิวเราเนี่ยดำช้า อยากให้ผิวเราเนี่ยใสแล้วก็ซ่อมแซลเซลล์ผิวเนี่ยให้เร็วขึ้ นต้องมีซิงค์หลายตัวมากเลยแล้วจะกินยังไงหมดเนี่ยนี่จะบอกว่าต้นอ้อเคยคิดนะว่าแบบถ้าเรากินทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ประมาณ 7,000 บาทถ้าแบบอย่างดีเลยนะ 7,000 บาทคือ เอาทั้งซิงค์มาด้วยวิตามินซีด้วยแอลซิสเทอีนด้วยเปลือกสนด้วยใช่ประมาณ 7,000 บาทแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าต้นอ้อเจอตัวหนึ่งที่มีทุกอย่างที่ต้นอ้อพูดมาทั้งหมดนี้เลยก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้า L-cysteine C+ ตัวนี้เลยค่ะรวมทั้งเปลือกสนซิงค์ L-cysteine วิตามิน Cโรสแมรี่ก็คือช่วยปัญหาต่างๆทั้งริ้วรอยทั้งเรื่องของสิวแล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสผิวขาวนะคะนี่คุณผู้ชมรวมไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นต้นอ้อสรรหามากๆจริงๆแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมกินง่ายมากคือตอนคุณผู้ชมจะนอนก่อนนอนกิน2เม็ดแล้วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวเราจะกระจ่างใสขึ้น อย่างเห็นได้ชัดด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราลองมาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมแต่ละอย่างของเราเนี่ยก็คือออกแดดทั้งนั้นเลยเจอแดดทั้งแบบไปตีกอล์ฟก็มาดูเป็นคนสุขภาพดีต้องเล่นกีฬาแน่เลยแดดร้อนมากว่ายน้ำด้วยวิ่งกลางแจ้งออกแดดเลยนะผิวดีมากนี่แหละมีคนมาถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราแบบตีกอล์ฟแล้วทำไมผิวไม่คล้ำคือด้วยความที่ว่าแอลซิสเทอีน C+ ตัวนี้ทำให้ผิวเราอะคล้ำช้าลงและเวลาที่แบบเจอแดดมากๆเนี่ยผิวเราก็คล้ำเหมือนกันแต่ฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้ทำงานกับแดดแล้วอยู่ในตูเจอสปอร์ตไลท์เอ่ยคอมพิวเตอร์เหมือนกันมันก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยจะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทนต่อแดดมากขึ้นริ้วรอยต่างๆหรือว่าสิวต่างๆที่เราเป็นเนี่ยมันก็จะจางหายไปแล้ววันนี้จะบอกว่านำโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยมีอะไรเราสีคือปกติแล้ว1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 บาท2กล่องก็ 6,000 แต่ว่าวันนี้2กล่อง 2,700 บาทเท่านั้นจาก 6,000 เหลือ 2,700 ใช่จาก 6,000 เหลือ 2,700 บาทแล้วยังไม่พอแถมฟรีในรายการนี้ฮะให้อีก1กล่องเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด3กล่องนะคะคุณผู้ชมได้ไปในราคา 2,700 บาทรีบโทรไปหมายเลข02-126-3199ค่ะ02-126-3199หรือว่าจะไลน์ไปก็ได้@WMshop นะคะรีบนิดนึงเพราะว่าเขาให้แค่
50สายเท่านั้น50สายก็เยอะนะรีบๆโทรเร็วทำได้3เดือนเลยนะ3เดือนตกเดือนละ9รวยแล้วคุณจะมาแจกเลี่ยราดอย่างนี้นะคะคุณไม่คือเราอยากให้หลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาผิวแล้วผิวดีขึ้นคือลองมาหลายอย่างแล้วไม่แบบไม่โดนใจสักทีไม่ได้ผลสักทีอยากให้ลองตัวนี้ L-Citrulline C+ นะคะทั้ง3กล่อง 2,700 บาทรีบโทรไป02-126-3199ลองตัวนี้แหละเห็นผลทำไมต้องตัวนี้คะมันรวมทุกอย่างแล้วมันเคลียร์มันรวมทุกอย่างไม่ต้องไปควานซื้อมาจะไม่ต้องกินคนนึง8เม็ดไม่ไหวไหมให้เห็นนิดนึงให้เห็นนิดนึงคือตัวเม็ดเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขามีอย.เรียบร้อยและมี GMP ด้วยคือโรงงานได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือต้องกินเองด้วยไงแล้วก็มันเห็นจริงๆอ่ะเพราะเราออกแดดแล้วเราไม่คล้ำอ่ะดีแล้วเหลือเงินไปเปย์ผู้อีกอ่ะดีแฮปปี้ผู้กินอีกซื้อผู้จะได้หายดีอันนี้โทรมา3กล่องนะคะในราคา 2,700 บาท02-126-3199 ปกติ 9,000 นะคะวันนี้ 2,700 บาทตายแล้วเยี่ยมมากๆรีบเลยค่ะนี่แหละฉันก็เล็งเอา3กล่องเนี้ยมาตูมเธอก็เงียบๆอย่าบอกใครนะจะพูดการรายการหรือว่าจะเอาต้นอ้อไม่ได้ยินใช่ไหมคะไม่ถึงจะจุกไปขอบคุณต้นอ้อด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้เรามีมาเล่าสู่กันฟังนะนี่เขาบอกว่าหยุดกินแล้วก็ไม่ได้กลับไปดำนะจ๊ะแต่ว่าฉันจะกินตลอดไปฉันจะสวยเป็นอมตะดีๆกินแล้วทำหน้าด้วยดีๆอุ้ยครบเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ลากันไปก่อนสำหรับเป็นเมาส์สายเผือกพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะได้เลยค่ะโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ